รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิโอกาสพระเจ้าประสงค์ขอเจริญพรญาติโยมเจ้าบ้านปากหน้าแล้วก็ญาติธรรมทั้งที่ตับฟังอยู่ในร้านธรรมก็ดีอยู่ในบ้านก็ดีนี่ก็เป็นวันร่วมกฐินของบัดบันปากหน้าการทำบุญกฐินนั้นญาติโยมก็ตั้งใจไว้สูงสูงหรอกแต่ว่าเฮาก็บ่เข้าใจได้ว่าบุญมันสิไปเกิดตรงไหนเนาะคันฟังพระสอนไว้ว่าให้เกิดอยู่ความสงบระงับบัดเฮาเฮ็ดไปอยากม่วนอยากเพิดอยากเพลินมันมันก็เลยยากไม่ออกว่าคัดกันเรื่องบุญมาคัดกันพระก็คัดโยมโยมก็คัดพระว่าแต่กรรมการมีแต่บ่มีเพิ่นเอามาใส่กฎกติกามีแต่บ่มาใส่มันผิดมาตั้งต้นตัวไม่ออกมวลนี่กฎกติกามีอยู่พระธรรมวินัยเขียนไว้มันมีเพิ่นเฮ็ดจังไหนบอกไว้เบิดแต่ว่าบ่มาบอกแต่ต้นขั้นบอกมาเว้าแล้วบัดนี่รุ่นใหม่ใหญ่หลังว่าเอามาเว้าค้นคว้ามาปฏิปิรกมาศึกษามาเว้าบัดบ่เสือกันเกิดความขัดแย้งทั้งความคิดเกิดการขัดแย้งทั้งการกระทําทั้งนี้มันเป็นเรื่องดีเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นเรื่องดีมากนะสรรเสริญยกย่องกลับมามีปัญหาทกเถียงกันอาตมาว่าฟังผู้อยากมวนกับว่าประเภทนี้พระที่รักษาพระธรรมวินัยก็รักษาไว้สิว่าทำมีในมันผู้หนึ่งรักษาวัฒนธรรมแต่ถ้าบริคิดอันใดผิดอะไรถูกว่ามาก่อนมาหลังนั่นนะวัตถุมันอยู่ที่ใจเฮาตัวไม่ออกใจเฮามันปรารถนาใจเฮาต้องการความมวลความเพลิดความเพลินบัดขั้นบ่มวลบ่เพลิดบ่เพลินก็ว่ามันบ่เป็นบุญคันว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มันความเพลิดความเพลินเนี่ยที่ทำให้เฮานั้นหลงนั่นความเพลิดความเพลินเป็นให้หลงในโลกอันนี้ในวัฏฏะอันนี้คันว่าภาษาธรรมะเนี่ยความเพลิดความเพลินนี่อาจจะบ่ผิดศีลเพราะว่ายังบ่ทันได้ล่วงกล่าวไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าการกระทํานั้นผิดธรรมแล้วทําหยังบัดทําดีเอ้าการฟ้อนรำครับร้องแห่กฐินต่างๆนี่มันดีบ่สวัสดีบัดมันบ่ดีบ่หรือมันชั่วแต่เพิ่นก็บ่ได้ว่าดีว่าชั่วแต่ท่านว่ามันผิดเพราะการรื่นเริงเพิดเพลินนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการประพฤติพรหมจรรย์นี่เพิ่นบอกตัวบ่เว้าไปนี่ได้บัดเพราะพระเนนนั้นประพฤติพรหมจรรย์นักบวชนักพจน์ทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ความเพลิดความเพลินสงสารในห้าก่อนรับครับกอมนั่นมันขัดต่อเพศพรหมจรรย์มันก็ผิดนั่นแล้วท่านผู้ที่มีศีล8ศีล10ศีล227จึงบ่ควรเฮ็ดบ่ควรทำเพิ่นก็บ่ส่งเสริมนั่นคันบ่ส่งเสริมต้องเฮ็ดอยู่ในกรอบขอบเขตของเฮาตีมันจริงแม่นญาติโยมพระนำเส้นบัดเกือบทุกบ้านนั่นแหละล้ำเส้นเลยอาตมาบางครั้งมาเข้าโยมในล้ำเส้นจริงๆเลยคันเฮาสิม่วนสิซื่นสิโห่สิแซ่นี่ก็บ่ฮอดเขตวัดก็เซาซะอาตมาว่าอย่าล้ำเส้นเถาะเว้ยเพราะมันเป็นปฏิบัติกับเพจพระมัจจาโยมเดี๋ยวก็เมาเข้ากลางสระพุ่นนะกลางวัด
นี่คือมันบ่ถูกต้องตัวนี้ต้องเบิ่งเพิ่นเบิ่งโตแน่เบิ่งสถานที่เฮาแน่เบิ่งสถานที่บ้างบ้างควรเคารพกราบไหว้บ่นี่สิพากันมาถือขวดเหล้าเต้นเนาะเต้นยองมันก็โอ้ยศีลพวกบ่จอบไปไว้ใส่ศีล5ข้อก็บ่มีเด้อเฮ็ดมันมาสิได้บุญบัดเอ้านั่นน่ะเป็นปัญหาพอสมควรอยู่แสดงว่าเฮาบ่อยากได้บุญอยากบวชบัดคันเฮาอยากบวชครูบาอาจารย์เพิ่นก็บ่ได้ห้ามดอกพี่ญาติโยมแต่ว่าให้ไปบวชอยู่ในบ้านถ้ามันอยู่นอกกำแพงวัดเพิ่นบ่ว่าจักคว่ำเลยเพิ่นบ่กล่าวสิไปร่วงดำกำเกินเฮาหรอกตรงนั้นน่ะแต่ก็สิมาร่วงดำกำเกินไม่วัดว่าศาสนาเพิ่นก็ขอเว้าแน่ขอเตือนแน่ก็ควรสิฟังเพิ่นบ้างในตราเพิ่นเป็นเจ้าประสงค์เฮาเองสิมาบวชนำเพิ่นนึกก็บ่มาบัดนี้หน้าด้านหน้ามื่นเมียย้ำให้มาบวชก็บ่มาแต่เว้าให้พระปาดโทมันเป็นสิหน้าเดียวนี่นี่เว้าบ้านอื่นดอกบ้านกลางป่าคงสิบ่มีเด้อโอ้บ้านภาคหน้าสิบ่มีดอกแนวนั้นน่ะมาบ้านอื่นขายหน้าบ้านอื่นให้ฟังมันเป็นจังซั่นน่ะพระบ่พ่อก็ทิ้นให้มาบวชนำพากันตระมาบวชแน่บ้านฝากหน้าเฮานั่นก็จังบ้านใหญ่บ้านโตอยู่พอห่างพ่อใหม่ก็มีเมียย้ำหนีก็มีหลายคนอยู่นั่นก็มาในเป็นหยังขึ้นเวทีเบิ่งในเป็นหยังคือสิเก่งแต่นอกเวทีแต่มันเก่งในกำแพงวัดได้แม่เวจังแม่นจังบ่อายบ้านอายเมืองเพิ่นตัวญาติธรรมเพิ่นมาจากบ้านใดบ้านไกลบ้านไกลเพิ่นมากราบมาไหว้มากินมาทานน้ำเฮาพวกเฮาโดดสิบ่สนใจปานนั้นเอออาตมาว่านี่นี่คือมาศึกษาตัวญาติโยมเฮาแต่คันบ่มวนบ่มักเอารถมันก็บ่ได้มันบ่แม่นเด้บางอย่างเฮาบ่มักแต่มันดีก็มีอยู่เด้หลายอย่างอยู่มันบ่มักแต่มันเป็นครูเป็นอาจารย์คือความแก่นี่เฮาก็บ่มักหรอกแต่มันก็เป็นครูเป็นอาจารย์เฮาความเจ็บความไข้มื้อนี้มื้อนี้บ่ได้มักหรอกแต่มันก็เป็นครูเป็นอาจารย์เฮาเด้ความตายมื้อนี้เพิ่นก็บ่มักหรอกแต่มันก็เป็นครูเป็นอาจารย์เฮาให้เฮาบ่ประมาทตอนในวัฏสงสารอันนี้เดี๋ยวบ่นานเฮาก็จากไปจังซี่นานี่นี่เฮาต้องคิดจังซี่นะญาติโยมจังแม่นอย่าพากันอวดเก่งเฮาเฮ็ดบ่ได้ทำบ่ได้อย่าพากันไปเว้าไปติพระเจ้าพระสงฆ์อย่าพากันไปดูหมิ่นดูแค้นเพิ่นมันเป็นบาปเป็นเวรมาภายหลังแก้บ่ได้เด้ญาติโยมแก้บ่ได้จริงๆนี่บัดมือสุดท้ายมันญาติโยมบ่คิดบอกม่วนมื้อนี้บ่เข้าใจหรอกแต่ว่าเว้าอยู่เสมอเตือนญาติเตือนโยมทั้งหลายอยู่เสมอนี่ในขณะที่เฮาแข็งแรงกำลังกายเฮาก็ยังแข็งแรงกำลังใจเฮาก็ยังแข็งแรงอยู่นี้คืออย่างมันอีหยังมันก็สิมาเกาะมาของมาเกี่ยวมาของเฮานั่นบ่ได้เด้ญาติโยมกรรมที่เฮาเฮ็ดกรรมที่เฮาสร้างกรรมที่เฮาทำไว้นั่นน่ะมันก็รอการฝักโตอยู่มันฝักโตอยู่บ่ทันแตกโตขึ้นกับใครบ่ทันแตกโตแต่มื้อหนึ่งบาทแห้งกายเฮาอ่อนลงแห้งใจเฮาอ่อนลงบุญที่เคยสมเคยสร้างมามันอ่อนลงมันสิเบิดกรรมที่มันฝักตัวมันก็แตกออกมาพอดีบัดจังหวะนั้นใจเฮาอ่อนกายเฮาอ่อนบุญกำลังลอยหล่อลงไปมันเข้าแทรกทันทีได้บัดเพราะของมื้อนี้ต้องรอให้กำลังกายอ่อนกำลังใจอ่อนกำลังบุญอ่อนมันจึงม่านมันจึงสิเข้าแทรกได้ม่านคือกรรมกรรมคือม่านนั่นเองเรียกว่าการกระทำชั่วมันมารวมอยู่ตรงนั้นเรียกว่าการกระทำการกระทำบ่ดีเพิ่นเรียกว่าการกระทำของม่านการกระทำดีเนี่ยเพิ่นเรียกว่าธรรมะอีกสินะเมื่อมันเป็นดังสั่นบาดนี่เมื่อแห้งกายแห้งใจเฮามันอ่อนแห้งบุญเฮาอ่อนลง
แห้งพยาม่านแห้งบาปมังเวียนมันแข็งแกร่งขึ้นมันก็แทรกเข้าไปในตรงนั้นญาติโยมก็เจ็บไข้เหนื่อยป่วยอดๆแอดๆไปแล้วบ้านนี้นี่แน่นหาหมอดูหมอเราหาญาคู่ญาซ่าจันคู่จันซ่าทั้งหลายให้เสียขอปัดเป่าเพศไพ่ต่างๆมาพาบุหูเรื่องหัวเล่าก็ค่อยไปนั่มได้มวนมวนนี้บ่สอนเรื่องกรรมเวรเขาเข้าใจนั่นแหละเฮ็ดก็เฮ็ดให้กำลังใจอีหลอกญาติโยมเอ้ยแต่ก็อย่าหวังปานนั้นมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอีหลอกมุ่นผู้จองก็ดีแต่ว่าเฮาก็ต้องอย่าให้มันเหนือไปตัวคำสอนมุ่นมุ่นนั้นเราเฮ็ดได้ทำได้อยู่เอาผูกแขนญาติโยมหดหมอนมุ่นให้ก็เฮ็ดไปเถิดตัวนั้นแต่ว่าสอนให้เขาเจ้าหูจักคำสอนหูจักบาปบุญคุณโทษเขาก็สิเบาบังเขาก็สิเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเขาไปภายหน้านี่มันได้เป็นจังซั่นท่านเฮาไปแลนหาแก่ไปมันก็แก่บ่ได้เพราะมันสั่งกรรมมาแล้วกรรมคือการกระทํามันได้ล่วงเกินมาแล้วแต่เบื้องต้นสิมาแก่เอาไปปล่อยมันมาสิได้บางคนมันไปตัดกรรมตัดเวรมันก็ได้ระดับนึงมันบ่เบิดหรอกคันเบิดเป็นหยังพุทธเจ้าบ่เว้าไว้พุทธเจ้าคือบ่สอนไว้พุทธเจ้ามีแต่สอนให้ภาวนาให้ละสัวบําเพ็ญดีอดีตดีที่สัวแล้วมาแล้วเศร้าหยุดบ่ได้เว้าต้องคิดมันเป็นอดีตไปแล้วแต่มาปัจจุบันนี่นับ1ใหม่นับสร้างคุณงามความดีใหม่นับต่างๆใหม่เบิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงแม่นเด้นี่เรียกว่ากรรมนะมาทํากรรมดีซะบัดไอ้กรรมชั่วนั่นเฮางดเว้นละเลิกไปแล้วมานับกรรมดีสร้างมันเฮ็ดขึ้นเรื่อยไปอย่าให้มันประมาทไปก็สันเฮานั่นมันบ่เข้าใจเด้ซ้ำไม่ออกพอออกเลยเอาอาตมาสิยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวกันมากเลยบัดแม่ออกอยู่นํากันกับพ่อเจ้าเฮือนนี่สามีภรรยานี่เอามีกรรมเกี่ยวของกันจริงบ่มีบาปบุญคุณโทษเกี่ยวของกันจริงบ่ภาษาธรรมะเพิ่นน่ะมันมีได้แม่ออกบางคนผัวป่วยก่อนเมียต้องเบิ่งแย่งดูแลบ่ขาดตกบกพร่องเอาใจใส่เบิดทุกอย่างคือกันกับมาใส่กรรมอยากหนีมันก็หนีบ่ได้อยากไปมันก็ไปบ่ได้มันผูกพันดันจิตใจอีกอย่างหนึ่งก็ย่านคนกระหานนินทานั่นคือกรรมเห็นบ่กรรมมันผูกพันมาแต่ปางก่อนเบิ่งแย่งกันจนตายจากกันพุ่นน่ะบางคนบัดเมียป่วยผัวก็ต้องเบิ่งต้องแย่งเด้เอาใจใส่เบิดทุกสิ่งใดกันสิป้าก็ไปบ่ได้ญาติผู้นั้นตีสินนินทาญาติพ่อแม่เพิ่นออกว่าไปนี่คือกรรมบ่แม่นนั่นมันใส่กรรมแสดงว่า2คนนี่มีกรรมร่วมกันจึงใส่กรรมการที่พ่อได้ปฏิบัติปัดถากไม่ออกงานเจ็บไข้ใหญ่ป่วยย่ําเมียป่วยนั่นคือกรรมมันสนองมันต้องใส่ให้มันเบิดจนกว่าเมียสิตายนี่จ้ะตั้งแต่บ่เบิดซ้ํานําไปใส่อีกต่อไปพอป่วยกันเมียเบิ่งแย่งจุดจึงอย่างบัดทุกจางเพื่อให้มันสิ้นกรรมบางครั้งบ่เข้าบ่สิ้นได้แม่ออกต้องนําไปใส่อีกต่อไปแต่ญาติโยมบ่ได้พินิจพิจารณาเบิ่งเท่านั้นเองแต่อาตมาจึงบอกให้ญาติโยมพากันพินิจพิจารณาเบิ่งการกระทําเบิ่งกรรมที่ของนั้นเบิ่งตะคักมันสิเห็นได้แม่ออกให้เฮาเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องบาปกรรมนั้นเฮาสิเข้าใจเรื่องธรรมะนี่ชัดเจนอาตมาเอาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมเรื่องบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้เอามาจากการภาวนานี่บ่ได้ไปอ่านตำราคือหมู่เพิ่นหรอกส่วนหน่อยก็อ่านหน่อยแต่ว่านั่งภาวนาพินิจพิจารณาไปไสมาไสยางไปยางมานี่พิจารณาเบิดแต่อาตมาบ่สามารถเสียมาเว้าได้ตนเองบ่มีสติปัญญาปาดเปลืองพอสิมาเว้าเบิดทุกแง่ทุกมุมในเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาตมาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสรรเสริญภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนา
นี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญการศึกษาเราเรียนนี่มันเมนเมได้ไหมครับปัญญาจากการศึกษาเราเรียนก็มีแต่มันเมนเมแต่ควบเสื่อมปัญญาเจอเกิดจากการได้ยินได้ฟังมันก็มีคือกันไม่ออกแต่มันอาจจะเสื่อมได้เด้แต่เฮาขาดการปฏิบัติถ้าปัญญาเกิดจากการภาวนามายาปัญญาแล้วคือปัญญาเกิดจากการภาวนามันสิบ่เสื่อมไปจากใจเฮาคือไม่ออกนี่นะนั่งฟังอยู่นี่เบิดสุขุสุคนหรือว่าอยู่ทั้งบ้านก็ดีนี่ฟังเทศฟังธรรมอาตมาแนะนำปรับสอนมาญาติโยมมันหนักแน่นเบิ่งในศีลในธรรมพินิจพิจารณาเออมันแม่นความเพิ่นเฮ็ดลงไปแล้วญาติโยมก็ดีก็มีเหตุมีผลเออมันแม่นมันจริงใจมีความภูมิใจดีใจตัวเองในเฮ็ดให้ทําจังซี่แล้วมาย้อนเบิ่งชีวิตกลับไปกลับมาก็เบิ่งปู่เบิ่งย่าพ่อแม่เฮาก็ร่มให้ตายจากไปจังซี่นะเฮาเองก็บ่ใช่ว่าสิวิเศษวิโสเพิ่นก็คือเฮาก็กินข้าวมื้อ10นิ้วกันกินข้าวทั้งปากคือกันกินอาหารแสบกับว่าแสบกินอร่อยกับว่าอร่อยนอนรับกับว่ารับอยู่พอบันนี้นะการกระทำของเฮานี่บ่ได้แตกต่างจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่จากไปเลยนั่นคือบทสรุปของมันบทสรุปของชีวิตเฮามันก็คงสิไปถึงสั่นน่ะไม่ออกแม่นบ่อาตมาว่านี่บ่ได้เก่งไปในคนเฮานี่ก็ได้อันที่มันเก่งที่มันว่าโอ้โอ้กุ้ยนี่ก็เพราะว่าหยังเพราะใจมันมีของยอมอยู่นั่นคือกิเลสตัณหามันยอมจิตยอมใจเฮาให้มัวเมาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าประสงค์ในน้ำความสมทุกอย่างมันบ่เป็นความจริงแต่บ่สงสัยเฮาก็ย่างกลับไปสู่ความจริงอีกดีได้มั้ยนี่ล่ะอาตมาอยากให้คนเฮานั้นมาแต่มันก็ยากยากคนสิมาสัมผัสได้กับม่วนบ่นี่ได้คนบ่มีเสื่อบ่มีนิสัยมีปัจจัยมาบ่ได้แม่ออกนี่ซึ่งอาตมาเคยเว้าถ้าบ่ประสบเหตุเพศภัยแล้วบ่เข้าใจม่วนเตืออาตมาเคยเว้าเรื่องนั่งนกกระย่างขาวนี่ที่พวกเฮาฟังกันมาตลอดนี่ๆเป็นหยังเอื้อยเห็นผัวนี่ทำบุญคือมานอกามนพนี่เพิ่นเป็นเมียอยู่4คนนั่นน่ะมีสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาสุชาดานี่ไปสร้างความดีไปเป็นความดีผู้เอื้อยใหญ่ไม่ถึงผู้เมียใหญ่คือสุธรรมาก็บอกว่าสุชาดาไปทำบุญน้ำเอื้อยบ่นี่ลูกพ่อเฮากับพระสั่งน้ำทำบุญได้เจ้าเป็นน้องหลานมูสิบ่เฮ็ดบ่ทำบ่เอื่อยเว้าสุชาดาก็โอ๊ยบ่ไปหรอกผู้ขายยังเป็นสาวอยู่ยังมักจบมางามอยู่ยังท่าแป้งอยู่ยังท่าหน้าท่าตาอยู่จังซี่นะความหมายบ่ได้ปฏิเสธเด้บ่ได้ปฏิเสธกับพวกหมู่เจ้าเด้พวกหมู่เจ้าบางคำบางคำยังปฏิเสธเด้แค่เอื่อยส่วนไปทำบุญก็ว่าบ่ไปหรอกค่าท่าหน้าอยู่ยังพัดหน้าแต่งตัวอยู่ไปโลดคือใจมันบ่ศรัทธาในศาสนาในกินในท่านั่นเองนั่นแหละแต่ก็บ่โกรธบ่เกลียดบ่สร้างอีหยังผู้เอื้อยก็หวังดีแต่ว่านอกปฏิเสธก็ได้ออกไปสุนันทาก็คือเว้าคือกันนี่สุชาดานี่เอื้อยสุธรรมาเพิ่นกลับไปบำเพ็ญสร้างท่านไว้แล้วพวกเฮาก็สร้างท่านไว้แล้วเฮาสิบ่เฮ็ดนําเพิ่นบ่ไปเฮ็ดเอื้อยไปส่วนนี้ไปโลดนี่ยังค่าเขียนคิ้วอยู่ยังค่าวีผมอยู่บ่ไปคือใจมันบ่ศรัทธาเองน่ะก็เลยหาขอเบี่ยงออกไปนั่นเองนั่นเห็นบ่เพิ่นท่านก็สงสารน้องบาดสุจิตตาคือกันก็สงสารน้องหลาไปสุสดาเอื้อยสุธรรมะเอื้อยสุนันทาแม่ตะเอื้อยเองก็ไปเฮ็ดบุญในท่านน้ำเอื้อยเพิ่นอยู่น้ำผ
ัวเฮาอยู่เจ้าสิเอาแต่ท่าแป้งแต่งตัวอยู่หั่นบ่มันบ่ใครเหมาะเด้ไปเฮ็ดไปทํามือในไปหยังนั่นนี่ก็คือหวังดีบอกกับน้องน้องสาวเพิ่นก็บ่โอ้ไปดอกค่าท่าปากอยู่ค่าตบแต่งตัวอยู่เรื่อยไปซะบ่ได้สบประมาทเด้ทุกเสด็จบ่เคยสุพ่อเป็นคนนิสัยดีอยู่แต่ว่ากรรมมันบังเท่านั้นเนี่ยกับบ่ไปแต่การเวลามันผ่านไปอายุสังขารดวงด้วยไปตามการตามไม่ได้ล่มหายตายจากไปปรากฏว่าสุเสด็จไปเกิดเป็นนกกระย่างขาวนั่นคือใจนั่นบ่ได้ไปคิดอย่างนี้คิดแต่ว่าบ่มีเวลาหรือว่าคิดแต่ว่าอยากนำการแต่งตัวอยากนำการท่าหน้าปลาแป้งเกนคิวท่าปากอยากสวยงามอยากเด่นบอกง่ายๆนั่นแหละคิดเขียนเธอคิดเท่านั้นล่ะในขณะที่เอื้อยส่วนไปทุกเอื้อยนั่นบ่ที่เป็นสุตมะสุนันทาสุจิตตาหรือเป็นแต่ผัวส่วนกับบ่ไปเนี่ยวิบากกรรมแค่นั้นเองเนี่ยบ่ได้ไปเหยียดหยามอีหยังเลยเด้ยังเลยไปเกิดเป็นนกกระย่างขาวเห็นบ่เมื่อนี่เอื้อยไปเกิดว่าได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์เมียก็ไปเกิดเป็นนางเป็นตามคือการตามไปเป็นนางเป็นเมียพระอินทร์คือเก่าขึ้นทอดน้องเอ๊ะน้องเข้าไปใส่สุธรรมาสุนันทาสุจิตตาถามหาน้องสาวว่าคือบ่เห็นมาเกิดต้องไปใส่เนาะบ้านบ่คือบ่มาเสวยสุขอยู่เมืองสวรรค์ด้วยกันมันบ่มีอีกแล้วความสูงสิเนื้อมนุษย์นี่บ่มีแล้วมองหากับบ่สามารถสิมองได้เพราะบุญบารมีสร้างนั้นบ่ได้ก็ต้องไปถามผู้เป็นสามีคือพวกนี้เป็นอุปาทิเกิดขึ้นตุติขึ้นโดยอัตโนมัติรถมนต์มันหลังจากละสังขารในโลกใบนี้ไปแล้วพระอินทร์ก็ต้องให้ตรวจสอบเบิ่งจึงมาเห็นว่านางจุสดาลมาเกิดเป็นนกกระย่างขาวในเคยสร้างความงามความดีบำเพ็ญมาน้ำการหลายอย่างหลายประการแต่เป็นวิบากกรรมเพราะบ่มันทำมันทำบุญนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นนกกระย่างขาวแต่หาทางวิธีการซอยเดือดนี่แผงร่างนุ่มมันก็มาบอกมาสอนบัดทุกอย่างทดสอบจิตใจว่าเป็นคนเที่ยงตรงในศีลธรรมบ่ก็ไปเรื่อยอย่างที่พวกเฮาได้รับทราบนั่นแหละนี่เฮาเบิ่งที่เจตนาไม่ออกที่ยกเรื่องนี้มันเบาถึงเจตนาเด้พวกมัวเฮาบาดเนี่ยบางคนนี่ให้ร้ายพระเจ้าพระสงฆ์ให้ร้ายวัดว่าศาสนาให้ร้ายสามีจังซี่เป็นต้นแม่ยังมันสิบ่กรรมหนักบาดเอาถ้าเฮามาเปรียบเทียบเบิ่งสุชาดาว่าเอื้อยส่วนไปเฮ็ดบุญเนาะไปเฮ็ดบุญน้ําเอื้อยบ่นี่ไปสาค่าท่าหน้าแต่งตัวอยู่บ่ได้โกรธบ่ได้แค้นบ่ได้สร้างกับเฮาปัจจุบันนี่เขาชวนไปทําบุญไพโรจน์ผู้ไปเฮ็ดบุญก็ตายคือกันล่ะว่าไปหั่นเขาบ่อยากตายไว้เขาบ่ทอดกฐินหรอกพาดเว้าไปหั่นได้ไปปุญญาตาถวดเฮาอยู่ฮอด70 80 90ปีเพิ่นก็ทอดกฐินนําบ่ถวนเป็นหยังเพิ่นคือยืนเฮาบ่คิดบ่ไอ้พวกเตรียมไปขี่มอไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าตายมันทอดกฐินเถื่อบ่มันก็บ่ได้ทอดได้ล่ะเป็นหยังคือบ่มาเว้าไปยังบ่ยกขึ้นมาเป็นสาธกคนออกมาจากท้องแม่นี่ 2-3 หมื่นตาย 7 หมื่นตายเดือนนึงตาย 2-3 เดือนตายปี2ปีซะ 5-6-7 ปีตายเป็นอย่างบ่สาธกคือว่าคนเหล่านั้นมันเคยได้ใส่บาตรเถื่อเคยทอดผ้ากฐินเถื่อบ่มันคือตายบ่เกิดว่ามันต้องเอาสิ่งนี้คือเฮาบ่มีปัญญานั่นเพราะเฮาขาดภาวนามยปัญญาจะเถียงไปกับขังก็คู่ไว้ซะในบ้านท่านการเฮ็ดบุญกฐินต่างๆบางคำคำมันบ่ถูกต้องแต่เฮาก็เถียงไปกับขังกูพระเจ้าประสงค์ก็ขานเบ้าพอไปออกก็คนหูรู้สหายะมันมาสิจบเป็นเถื่อบุคคลทำตัวบุคคลบอกบุคคลสอนในญาติโยมเฮ็ดจังซั่นนะนี่แหละบุคคลที่บุคคลบอกบุคคลสอนนี่บ่แม่นบ่มีความรู้ได้มั้ยออมีความรู้เก่งกว่าเฮาพุ่นความดีมันหักบ่มีจิตใจความเอื้อเฟื้ออานี่ความฟังเหตุฟังผลพิจารณาไตรตรองมันบ่มีเฮานั่นน่ะมันได้เป็นคนหูรู้สหายะไปสนะขะข้านผู้อื่นได้ทุก
สิ่งทุกอย่างว่าตัวโตเก่งตัวเด็ดตัวประเสริฐนี่คือมันผิดในญาติโยมเรียนอย่างนั้นนี่จะเกิดปัญหาว่าพวกเขานำเส้นพระเจ้าประสงค์จริงๆถ้าพระเจ้าประสงค์บอกเนี่ยถ้าท่านในกะหามาพอดีย่ำนี้พระองค์นี่ว่าไปเสด็จบ้านนั่นทั้งที่เพิ่นบ่เคยเฮ็ดให้เขาเดือดร้อนเลยแต่พวกเขาขาดภาวนามยปัญญาจึงไปเหยียดยำซ้ำเติมไปเจ็ดไปสิเพิ่นมันอยากหูจักว่ามันซ้ำไหนการบวชเฮ็ดได้ยากหรือง่ายอย่าไปนั่งเที่ยนอย่าไปนั่งรับตาเบิ่งซื่อบุญกุศลมันเกิดจริงบ่ให้มาบวชเบิ่งญาติโยมมาเฮ็ดนำทำตามครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเบิ่งเอาเพิ่นก็ฮู้แล้วว่ามันยากนั่นนี่แหละสิ่งที่เฮาพากันประมาทเมื่อเฮาบ่เข้าใจในวิธีการบวชแบบยังประมาทซ้ำเติมเหยียบย่ำย่ำยี่ให้เกิดความเสียหายในพอเห็นแก่ตัวของเฮาพอใจเฮามันท้อใจเฮามันซ้ำใจเฮามันหยาบใจเฮามันมึนภาษาบาลีเพิ่นว่าซั่นเด้แต่นี่แปลเป็นภาษาไทยออกมาให้เฮานั่นเป็นปีนาไทยตองเบิ่งถามผู้เพิ่นเฮ็ดอยู่ประจำมันคือไม่ออกนั่งอยู่นี่นะหรือฟังอยู่ทางบ้านจะแม่นอยากเฮ็ดจะแม่นอยากทำจะแม่นอยากไปกลับไปบ่ายครูบาอาจารย์เพิ่นพาไปจะแม่นอยากไปพวกบ่เฮาแม่นบ่ถ้าเฮาหังมีดีได้กว่านี้อาตมาว่าโยมแห่งสิชวนพาไปคู่มือเพิ่นกดว่าไปกินไปท่านไปกลับไปบ่ายครูบาอาจารย์ไปบ่ายสรีระสังขารไปบ่ายครูอธิษฐานเพิ่นมองนั้นบ่นี่ไปบวนเพิ่นไปจังซั่นเด้ได้บ่ได้คิดว่าสิอดสิอยากบ่คิดว่าสิทุกข์สิยากบ่เคยคิดมันก็บ่ทุกข์อีหลีหั่นล่ะใจน่ะมันบ่ทุกข์เฮ็ดได้ใจมันก็สบายใจมันเพลิดเพลินในความงามความดีนี่ใจเพลิดเพลินนำศีลนำธรรมครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนมันก็แห่งดีไม่ออกมันซ้ำเติมมันมาเพิ่มมาเติมศรัทธามันเพิ่มมาเติมความเริ่มใสมาเพิ่มมาเติมเรื่องศีลเรื่องธรรมให้เฮาเข้าใจการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่มันก็บ่มวนหรอกแต่ว่ามันมีคติเด้สอนจิตสอนใจเฮาได้นี่ได้ดีดีมวนมันคือเมื่ออันเห็นหมอแต่มาบอกญาติโยมเอ้ยขันมาวัดมาว่าแล้วมาฟังเทศฟังธรรมจำศีลมาครับไปบ้านอย่าไปหายอย่าไปโกรธอย่าไปสร้างลูกสร้างหลานอย่าไปสร้างพ่อเจ้าเฮือนจังสิเป็นต้นผู้อื่นบอกมากก็จะพึ่งน้อยเนื้อตามใจอย่าพึ่งโตพึ่งตอบให้พิจารณาซะก่อนเป็นไผผิดไผถูกแท้รักษาความดีได้บ่เฮานั่นน่ะรักษาจิตรักษาใจเฮาให้มันดีเสมอต้นเสมอไปได้บ่ขันเขาว่าให้ก็เครียดนั่นคือเขาทำได้ความดีเจ้าของทั้งที่เขาตัวเด้นั่นเขาก็ยังไปทำได้ความดีของนอนปืนตัวเขาโอ้ยผู้นี้จะไม่เฮ็ดขี้ไรเว้ยเครียดอยู่เห็นบ่ล่ะว่าจะเขาเฮ็ดดีเลิศประเสริฐคนอื่นนี่เป็นกระจกส่องเงาเขาได้ไม่ออกถ้าไม่ออกว่าเฮ็ดผิดทำผิดหรือครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เฮ็ดผิดทำผิดเนี่ยแต่มาเว้าสอนบอกมันก็ง่ายได้ไม่ออกเพราะเขาอาวุโสอาตมาเฮ็ดผิดนี่ไผสิบอกไผสิสอนเอาขั้นบ่ภาวนามยปัญญาเอานี่ไผสิกล้าบอกไผสิกล้าสอนมันมันเสียเปรียบเด้ญาติโยมท่านบุญคุณครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาแต่เฮาเป็นเน้นน้อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ล่ะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในสายในใจอาตมานี่เพราะเมื่อเฮาแก่ตัวมาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วนี่เขาเหตุผิดนี่เขาบอกบอกเขาบอกเตือนเขาบอกสอนนี่ต้องภาวนามยปัญญาอย่างเดียวตรวจสอบเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าผิดพลาดบ่เหตุถูกเหตุต้องเหตุแม่นเหตุงามบอกผู้ใดเดี๋ยวนี้นี่โมเมนต์ธรรมดาในญาติโยมนั่นเหมือนไม่ออกเหตุผิดนี่มันสาธุได้ไม่ออกกับพระเพิ่นบอกกันเฮานั่นอันนั้นมันบ่ถูกอย่าไปเฮ็ดได้ไม่ออกอันนั้นบ่ถือเกยได้พ่องโอ้ยก็ได้ย่อมือใส่พ่อไอ้ที่เพิ่นห้ามเฮาเพิ่นปราบเฮาล้วนแต่เป็นของผิดเป็นผิดเป็นไผ่ต่อต่างกายสังขารครอบสังคมจิตใจครอบครัวผู้ใดพ่อออกไม่ออกเอ้ยเหมือนมื้อนี้นะแต่เฮาก็ยังไปพ่านใส่เพิ่นบัดหาว่าเพิ่นห้ามเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบัดแม้แต่เฮ็ดบุญก็ยังตอบบ่ถูกเด้นี่เราไปถามเบิ่งเอาเสนอบางคนว่าโอ้ยเฮ็ดบุญจะไหนหรอกจะเฮ็ดบุญอีหยังเรากินก็บ่มีจังซี่เป็นต้นถ้าถามเนี่ยมันเด้อกลับไปก็นั่นเบิ่งบัดเอาไปถามเขาเบิ่งบัดเฮ
เฮ็ดจังไหนบุญจะว่าให้ฟังมึงก่อนนะเขาก็สิว่าไปตามความอยากของเขาเอ้าแต่ผู้ในศึกษาเราเรียนมาคือจังตำราบวารังสันคือสิบเจ้าคือว่าองค์สี่ปันนั่นเห็นบ่ล่ะก็สิอ้างว่าถือตำราคนนาเดียมไปแล้วคนเราส่วนไปแล้วบ้านผิดเนี่ยบ้านบ่ได้ถือพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะเลยทำคำสอนพระพุทธเจ้าบ่ได้ว่าเป็นสรณะพระสงฆ์ที่พุทธปฏิบัติดีติดตามข้องพุทธเจ้ามาตลอดเฮาก็เห็นว่าบ่ดีนั่นแสดงว่าใจเฮามันพลาดใจเฮามันบ่ประสงค์ศีลสงฆ์ธรรมนั่นเองใจเฮามันบ่เป็นแมงผู้แมงเพิ่งตัวมันถ้าเฮาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นใจเฮานี่มันคือแมงผู้แมงเพิ่งตัวไม่ออกมันแสวงหาแต่ศีลแต่ธรรมหาแสงแต่คุณงามความดีนี่ถ้าใจเฮาบ่ได้ฝึกบ่ได้หัดบ่ได้ฟังเทศฟังธรรมจำศีลภาวนาใจเฮามันเกินกับแมงวันอันบ่ดวงดอกไม้เพิ่นปูนเปรียบศีลธรรมสาธิตแมงวันเน่าเหม็นประสงค์พ่อห่อบินบนฝ่ายไม้ส้มแต่ของเน่าบุบผางามบอดเอ๋บ่บินแสวสอดแสวงแมงกูบินสอดแสวหาดอกประดวงหอมสาธิตแมงวันเน่าเหม็นประสงค์พ่อคนดีหวนหาขอของดีมีประโยชน์คนสัวข้อตดตองไม้สั่งตะบาปกรรมบ่นั่นเว้าไว้นี่บ้าอาตมาบ่ต้องอธิบายเลยเด้อแต่มาว่าสอนไปในโตผูกปัญหาไว้แก้ไปในโตด้วยเด้ศีลธรรมคือเปี่ยมเปื้อนคือจะดอกไม้ของหอมเครื่องบูชาแม่นบ่ไผบ่ต้องการของหอมบ่มีดอกแม่ออกก็ดีพ่อออกก็ดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีลูกหลานก็ดีสุขุสุคนนี่อาตมาบ่ต้องการน้ำบบน้ำหอมเบิดเพื่อให้ร่างกายเฮาดูดีเปรียบเทียบจังซั่นแม่ออกว่าคันตั้งแต่มื้อต้องแสวงหาต้องท่าไว้ที่กายเฮาที่บัดเอาของหอมมาท่ากายไว้เอาศีลธรรมมาท่าใจเฮาไว้ให้เปรียบเทียบจังซั่นนี่คือสอนเจ้าของให้มันเป็นนี่เอาของหอมมาท่ากายไว้มันกินมันหอมไปแต่ต้องเอาศีลธรรมท่าจิตท่าใจเจ้าของไว้นำมันหอมไปถึงเมืองพมเมืองพระอินทร์เหมือนตัวน้ำหอมมันหอมอยู่แค่บ่กี่คนนี้พอกเลยไม่ออกท่าน้ำหอมพอกท่าน้ำหอมนี่มันหอมอยู่บ่กี่คนนี่ได้บัดแต่ศีลธรรมมันสิหอมไปฮอดเมืองฝ่าเมืองสวรรค์เมืองพรหมพุ่นเด้ฮอดเมืองพระนิพพานพุ่นแล้วประเด็นจริงทำจริงเด้นะนี่คือขอเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแต่บางคนเท่านั้นบ่อยากเข้าใจมวลมูนี่ก็เลยบ่อยากสนใจนะอย่าทำตัวเป็นคนพ่านเก่งไปไหนก็สร้างงานโยมเฮาอย่าไปพ่านพระพ่านเจ้าพ่านสงฆ์คันเพิ่นบ่ดีเฮาก็เว้าได้แต่ก็ไปกราบไปไหว้จะเว้าเป็นพอดีพองามบ่ได้ไปใส่เพิ่มเติมแต่งบ่ได้ไปใส่ไฟให้เกิดความเดือดร้อนภายหลังนี่หวังบุญมันก็สนหวังความบังดีกับครูบาอาจารย์มันก็เฮ็ดได้ทําได้เบิดไม่ออกมันก็บอกได้สอนได้ม่วนมื้อนี้พระเจ้าประสงค์เพิ่นก็เปิดใจกว้างอยู่ดอกแต่เพิ่นประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นนะถ้าดาจะพวกพวกเฮามาฝึกมาหัดเราก็เฮ็ดค่อยสร้างค่อยทําเอาเด้อไม่ออกบ้านฝากหน้าก็ดีบ้านอื่นบ้านไกลบ้านไกลก็ดีค่อยทําแต่มันเป็นนิสัยถ้ามันเป็นนิสัยแล้วบ้านโอ้ยไปใส่ก็เป็นอย่างเฮ็ดอย่างทําอย่างบําเพ็ญของเพราะว่ายังเห็นชีวิตมันหน่อยตัวไม่ออกญาณมันจากไปไว้นี่เห็นบ่ว่าเฮาแม่ยายศีลเฮาก็เฮ็ดมาตั้งแต่ได้ร่มพร้อมพอกคนสุดท้ายเฮาก็ไปได้ความสบายเนาะพวกเฮาก็คิดฮอดเฮาอยู่เฮ็ดจังได๋ล่ะบ้านเฮ็ดคิดฮอดเฮาคิดฮอดความดีเฮาตัวแม่ออกนี่ญาติธรรมต้องการเบิดกุคนนี่ลมหายตายจากกันเบิดนี่จะว่าครูบาอาจารย์บ่เคยหอนเฮาบ่แม่นไหนถ้าเพิ่นฮู้เพิ่นกู้กี้ผูกพันอยู่กับเฮาแล้วนี่โอ้ยเพิ่นก็เกิดหอนเฮาคือกันนั่นล่ะอย่าแต่ว่าเพิ่นมีขอบเขตเพิ่นบ่แสดงออกแห้งจังซี่แหละว่าสิอยู่ไสก็สร้างญาติโยมสิอุดมวงบ่พวกไปวัดไปว่าไปกินลมหายตายจากจะว่าอาจารย์สมบัติเพิ่นบ่เคยหอนบ่แม่นเด้เพิ่นคิดด้วยกันแต่มันคิดฮอดขอบเขตของสมณะสารูป
บางคำบางคำมันสิรวงเกินไปพันหยันครูบาอาจารย์ตอนนี้เป็นกับบอแสดงออกมากจังสินะแต่ใจมันก็คิดหอนมันผูกพันด้วยการสั่งคุ้มข้ามคุ้มดีน้ำกันอยู่ไม่ออกบานฝากหน้าคือกันอย่าไปตำหนิบางครูบาอาจารย์บอคิดหอนคิดถึงห้องบางคนบอสนใจบอแมนไหนแต่เพิ่นมีขอบเขตบอแสดงออกให้ประเจิดประเจอบอแสดงออกเกินไปมันจะผิดสมณะสารูปเข้าใจบ่นั่นแหละถ้าเฮามาเฮ็ดบัดอยากฮู้จักว่าเพิ่นเอาใจใส่บัดเบิ่งบัดบัดญาติเฮาตายเอามาเอาบ่สามารถได้เอามาไว้วัดไว้ว่าเฮ็ดให้เพิ่นจัดการจัดให้เพิ่นเฮ็ดเอาใจใส่มาเพราะคนๆนั้นมีบุญคุณกับเพิ่นอย่างน้อยลูกมีบุญคุณกับเพิ่นเพิ่นก็ต้องเฮ็ดนําพ่อนําแม่เฮาแต่พวกเฮานั้นมักสิบ่สร้างบุญคุณกับครูบาอาจารย์มักสิเป็นศัตรูกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งที่หัวมันเป็นบาปเป็นกรรมก็อย่าเฮ็ดอย่าทำบ่ถูกเด้ญาติโยมลูกหลานเฮ็ดแบบนั้นถ้าบ่ให้ฟังได้เป็นบ่เมื่อใดใจเฮาอ่อนกายเฮาอ่อนบุญเฮาอ่อนเมื่อใดมื้อนั้นน่ะกรรมมันสิตอบสนองมันถ้าถึงเวลานั้นทานคนรุ่นเล่าข้าวเดียวกันเขาก็ว่าสิหย่อสิหยันเฮาหย่อนยันยังบ่ได้ว่าเอาเรื่องเฮาไปเว้าให้ลูกให้หลานฟังเว้าต่อกันไปอีกนั่นคือกรรมเห็นบ่ล่ะท่านควรงดควรเว้นโยมเอ้ยกรรมทั้งกายก็ดีกรรมทั้งวาจากรรมทั้งใจบ่อยากให้ญาติโยมเฮ็ดโยมทําเป็นอันขาดให้รักษาใจไว้ให้รักษาความดีไว้เฮามันจะหายก็ฮู้ว่ามันจะหายก็จะไปจะหายน้ํามันมันโกรธก็ฮู้ว่ามันโกรธจะไปโกรธน้ํามันไม่ออกมันอยากขาอยากตีก็บ่ไปขาไปตีน้ํามันนี่คือคนภาวนาเด้คนอยากปล่อยอยากแซงเฮาก็บ่ปล่อยบ่แซงนี่เรียกว่าภาวนามันเป็นจังซี่กันว่าภาวนาอยู่ก็ปล่อยก็ว่าซั่นก็เก่งได้ก็เก่งปั่นว่าอ่านข่าวปัดๆๆๆๆๆโดดมันก็โพดไปแนวนั้นน่ะมันบ่สมกับเฮาเข้าวัดเข้าว่าได้ก็เป็นจังซั่นใจเฮาต้องเย็นตัวไม่ออกเย็นน้ำศีลน้ำธรรมใจเฮาเย็นกายเฮาเย็นพื้นข้าวไก่ก็เย็นเด้เอาสังเกตเบิ่งก็ได้นี่อาตมาบ่ได้ว่าย่องไม่น้อยดอกเอาน้องน้อยกันต้องคิดเบิ่งเอาแล้วบำเพ็ญมานี่บ่แม่นแต่เดียวนี่เด้ตั้งแต่เรายังหนุ่มๆน้อยๆสาวๆอยู่พุ่นเด้ไม่น้อยนี่อาตมาฮู้จักประวัติเฮาอยู่เด้มันไม่น้อยกุศลนี่ล่ะใครไปอยู่ใกล้ชิดเฮาเย็นบ่ว่าเนาะเย็นอยากเว้าอยากคุยแล้วเย็นไปนี่นี่คือเพิ่นฝึกมาอบรมมาเพิ่นสั่งสมมาตั้งแต่ก่อนพุ่นยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังจังซี่จังซี่นะท่านครูบาอาจารย์บัวอยู่ใส่ได้ญาติโยมบำเพ็ญความงามความดีสร้างบุญสร้างสมานําเพิ่นเห็นบุญคุณเฮาเบิดได้แม่ออกเอ้ยอย่าพากันว่าโอ้ยอาจารย์เพิ่นเรื่มเฮาเพิ่นอย่าไปม่อแม่เอาเว้าจังซั่นได้บาปกรรมเด้แต่เพิ่นมีขอบเขตของสมณะสารูปเพิ่นสิบ่แสดงอาตมานี่แฮงบ่แสดงเลยเด้ตั้งแต่เขาบอกกับผู้นั้นตายเนี่ยมันตายดีบ่ล่ะเพิ่นยังว่าเพิ่นได้บัดนี้เป็นอย่างนี้เด้คือเฮาบ่คิดฮอดเด้คิดฮอดเฮาก็ซอยไปโดยสาเท่าที่ซอยได้ก็แนะนําเออไปเบิ่งในเด้อพระเจ้าประสงค์เฮาไปเบิ่งอันหยังเขาจัดมาเอาน่ะอันนี้ไปอำนวยความสะดวกให้แน่ขณะเฮาบ่อยู่เด้นี่ไอ้เนี่ยคนอยู่ก็ไปบอกเขาเอานั่นไปเอานี่ไปเด้อดอกมันนั่นคือจังญาติเฮานี่มันเป็นญาติที่ทําตัวไม่ออกมวนนี่ญาติที่ทํานี่บ่ได้หวังหยังตอบแทนเด้เฮ็ดหยังเฮ็ดเพื่อความดีนํากันนี่จิตใจก็เยือกเย็นสบายได้ทําแบบสบายใจได้มวนมันดีจังซี่น่ะไม่ออกสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่พวกเฮานี่บ่มักเด้สิมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมจังซี่โอ้ยถือว่าน้ำยามเหยียดจากคนแต่ก็เสือเขาได้บาดพวกนั้นใจเฮานั่นเสือเขาได้เป็นอย่างมันจึงเสือใจเฮามันมีเสืออาตมาบอกแล้วใจเฮามันมีเสือคนผ่านอยู่นี่ใจม่านเฮาก็มีอยู่ตรงนี้ใจเพลิดใจผีก็อยู่น้ำเฮานี่แหละไม่ออกมันส่วนหนึ่งเลยใจบุญใจพระใจพระอินทร์พระพรหมก็อยู่นี่แหละอยู่ตัวเฮานี่แหละเพียงแต่เฮาสิเอาไหนมาใส่เอาใจบาปใจม่านใจเผ็ดใจผีก็อยู่ในตัวเฮาเฮาสิเอามาใส่มันก็เป็นเผ็ดเป็นผีลูกหลานเข้าใกล้พี่น้องเข้าใกล้ลูกพ่อก็บ่ได้แล้วมันหะห้านไปมันเสียดมันสีมันถิ่มมันแทงไปเบิดทุกอย่างคือกัน
ถ้าจิตใจเฮาเป็นพระจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลความดีแล้วใส่นี่โอ้ยเป็นพระเวทบ้านมีแต่อยากแนวดีๆครับแซ่บมาให้ลูกให้เต้ากินนี่มีแต่คําบอกคําจากับมีแต่แนวดีๆงามๆมวนๆเป็นตาฟังตัวไม่ออกนั่นใจพระมันอยู่ในใจเฮาจังซั่นถ้าหยังประธรรมประธรรมคําสอนของพุทธเจ้ามันอยู่ในใจเฮาจังซั่นตัวมันจังแม่นอันนี้ล่ะยังญาติโยมเฮานะแต่มาเว้าเด็กๆน้อยๆญาติโยมชาวบ้านฝากหน้าเฮาฟังบางคนก็โอ้ยพระนี่มาได้ไสดอกเว้าเป็นแต่สร้างเป็นแต่เขียดให้เว้าให้พะโล่เว้าบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังบ่ใส่บาตรให้กินหรอกถือบาตรไปหั่นก็มีอยู่บางคนก็ได้ก็บ่เป็นหยังหรอกอาตมาบ่ถือหรอกตัวนั้นแต่ว่าขอให้ญาติโยมได้ความจริงได้เหตุได้ผลให้มีความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ยึดมั่นในศีลในธรรมปั้นภาพแต่คำสิบห้าคำพากันเข้าวัดเข้าว่าจำศีลบ้างมาสวดมนต์ทำบัตรนำครูบาอาจารย์มาแค่นั้นแหละบัตรปูญาตาตรวจกระสั่งมาวังจะว่าเฒ่าแก่มาเสด็จเข้าว่าจำศีลภาวนาถ้าเป็นหาตายกับพ่อเสด็จฝังหลางเผาหลางอยู่ตรงนี้พ่อครูบาอาจารย์เบเนตสักบังสกุลเมตตาให้ตรงนี้เลยนี่เจตนาของปู่บ่ได้หวังเสียมามวลมาเผิดมาเพิ่นมาขามาตีกันในวัดว่าศาสนาได้บ่ญาติโยมมาผิดมาพันกันบ่แม่นบ่เป็นเจตนาของปู่ย่าตาทวดเฮาได้จังซั่นถ้าแต่ว่าเว้านี่คือเว้าบ่ซื่อใจคนแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเอาคุณงามความดีน่ะมาใส่ใจกันไปเฮาพวกเฮานี่อยากจะให้ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นย่องเพิ่นบ่แม่นได้จังซั่นนะย่องมึงเถอะมันก็หลงตัวละเฮาพอใจเฮามันลำพองอยู่แล้วต้องฟังเบิ่งซะก่อนย่ำครูบาอาจารย์เพิ่นยังคืออาตมาเว้ามานี่นะให้ญาติโยมไต่ตองเบิ่งมาแม่นบอกครูบาอาจารย์เห็นบุญคุณเฮาจริงบ่เฮารับรู้บุญคุณครูบาอาจารย์บ่เฮาหมิ่นประมาทจริงบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่ถูกจริงบ่มันผิดศีลผิดธรรมบ่เอาไปไต่ตองเบิ่งได้เบิดให้เกิดการภาวนาบัญญัติปัญญาจึงสิแน่นอนจังสิเข้าใจม่วนดีๆถ้าภาวนาบัญญัติปัญญาบ่เป็นแล้วเฮาบ่เฮ็ดบ่ฝึกบ่หัดแล้วอย่าพึ่งดูหมิ่นดูแค่นครูบาอาจารย์อย่าพึ่งดูถูกเหยียดหยามความถูกต้องซึ่งเป็นธรรมเป็นพระวินัยถึงน้อมบ่ท่านญาติโยมอย่าพึ่งโกรธพึ่งเกลียดพึ่งสร้างตัวนี้ไอ้คําเว้าที่มันบ่ม่วนนี่แหละมันสิมีคติเตือนใจญาติโยมให้ฟังไว้ไอ้ที่เขาเว้ามันบานบางคําบางคราวน่ะมันตัวโยมได้หวานถ้าเป็นร่มแท้กินหลายท้องสิอืดหลานเอ้ยขมเป็นยาบ่แพ้กินได้ท้องบ่เสียโบราณเพิ่นสอนนั่นพากันจำเอาเด้อการฟังเทศฟังธรรมนั่นมันบ่มวนบ่เผิดบ่เพิ่นมันบ่หวานหรอกไม่ออกแต่มันเป็นยาเด้คือกันกับเครื่องก็ฮ้อมันขมแต่มันเป็นยาน้ำตาลมันหวานแต่มันเกิดโทษภายหลังเบิ่งยากดูแลยากตัวของหวานนะเครื่องก็ฮ้อติ่มไปใส่ก็ได้บ่เปลี่ยนเป็นไผไปได้หมดก็บ่ไตบ่ตอมบ่คือน้ำตาลนี่นั่นล่ะพากันจำท่องไว้ใจใจเฮาคันไปท่องคาถานี่ได้ฟังหลวงพ่อเทศเป็นฟังหลวงพ่อเว้าเราสิเข้าใจนั่นคือเมื่อเปรียบเทียบว่าหวานถ้าเป็นร่มแท้กินไหลทองสิอืดขมเป็นยาบ่แพ้กินได้ทองบ่เสียนี่คือกติธรรมคำคืนวันนี้ท่านอาตมามีโอกาสได้มาเยี่ยมบุญกฐินนำท่านอาจารย์ดร.เพิ่นก็ไปมาหาสู่คือลูกคือร้านนี่นะก็ซอยกันไปสงเคราะห์กันไปสอนญาติสอนโยมดึงแกชาวบ้านบ้านฝากหน้าบ้านในตลาดบ้านในบ้านมีใช้ปัจจัยมาบำเพ็ญบุญท่านนำกันความงามความดีนำกันเด็กว่าญาติธรรมจึงสิได้เป็นต้นนี้เพราะว่าต้องมีพระต้องไปถึงเอื้อนอีกท่านมาพบปาให้โอวาทธรรมตนนี้บางครั้งบางคราวก็อาจสินักอาจสิแห้งไปก็บ่เป็นหยังหรอกให้ถือว่าขมเป็นมันเป็นยาเด้อแม่ออกบ้านฝากหน้าเฮาสุขุสุคนขมมันเป็นยาแท้กินมันดีจังซั่นนะขมเป็นยาบ่แพ้กินได้ทองบ่เสียเพิ่นว่านั่นนั่นคือมีแต่ความดีความงามเกิดขึ้นในคําบอกคําจานได้นําไปเป็นพิจารณาแต่โยมสิเห็นบัญญาเฮาสิเมื่อใจเฮาเห็นแล้วความโกรธความหลงเฮาสิลดสิละสิพ้นลงไปความเห็นผิดมันก็สิจางไปความเห็นถูกมันสิตามมา
แม่บอกไปใช้กับสามีเมตตาจิตตาธรรมความเยือกเย็นใจเย็นเข้าสุสินธรรมน่ะครูบาอาจารย์บอกยังมากกับม่วนเพิ่นนั่งภาวนาอยู่บ้านกับเพิ่นกราบพระกราบเจ้ากับเพิ่นนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนนั้นเฮาก็ภูมิใจตัวนี่คือใจมีศีลนั่นล่ะเกิดจากเครือข้อที่มันคมเกิดจากคำบอกคำจ่าที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังของอาตมานั่นแหละในส่วนหนึ่งนั่นย่อมประเมินผลมันก็ได้เอาเมื่อนเมื่อนี่นี่แหละจังมันเกิดได้เพราะยังฉะนั้นขมมันถึงเป็นยาหวานเป็นร่มแท้กินได้ทองสีอืดย่ำดีก็ได้นี่ขมเป็นยาบ่แพ้กินได้ทองบ่เสียนั่นยันโยมเกิดความดีไหว้พระบันไหว้พระในภาวนาให้กินในท่านเป็นนั่นนี่ในนั่นครูบาอาจารย์มันบอกเพิ่นสอนเด้อบางครั้งมันเข้าเพิ่นก็หายเฮาด่าเฮาอยากให้เฮาดีใจเฮาฉลาดใจเฮาเป็นคนมีสติปัญญาเพิ่นก็ยอมลงทุนเฮ็ดตรงนั้นอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเพิ่นมันสินำความสมองมาสู่ใจเฮามื้อนี้มีโอกาสมาพบปะแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญขันติฟังเทศน์ฟังธรรมไปสำเร็จกับจนกลัวมีครูบาอาจารย์เทศกับฟังไปเขากับนั่งฟังไปนั่งภาวนาไปนั่งร่มหายใจก่อนนั่งเสียงศีลเสียงธรรมมาใส่ร่มแล้วก็พนักไปบางครั้งบางคราวครูบาจะอาจจะพูดคัดใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อย่ามาเป็นโทษโกรธเคืองนั่นล่ะคือใจนะโยมมีเมตตามีความหวังดีต่อทุกท่านทุกคนว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นหมู่พวกมิตรสหายมวลนี่แหละคือการเฮ็ดดีๆเด้อท่านมือจึงขอยุติไว้แค่เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้